สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมใหม่นะครับไหนวะรูไมค์ตรงไหนวะสวัสดีครับเพื่อนๆผมก็จะมาเล่นเกมใหม่นะครับชื่อว่าเกม Line Rush นะครับซึ่งมันก็เป็นเกมไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ผมเล่นใหม่นั่นเองครับเกมนี้นะครับมันคล้ายๆเกมที่ผมเคยเล่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Subway Surfer นะครับซึ่งมันเป็นเกมสมัยแรกๆแต่ก่อนแต่เก่านู้นนะครับที่มันมี3เลนนะครับแล้วเรามันก็วิ่งไปนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเราก็มาเล่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Live Rush นะครับอาจจะเป็นเกมใหม่ไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะปกติ Live เขาจะทำเกมที่พูดไม่ค่อยดีกับ Live นะก็คือทำเกมที่ก๊อปเกมอื่นมานะครับแล้วมันก็เอาตัวละครของมันนะครับมาใส่เข้าในเกมนั่นเองนะครับมันก็ดีอ่ะที่จริงมันก็ดีเพราะเกมมันก็ซ้ำๆกันเยอะนะที่จริงนะครับแค่เป็นตัวละครใหม่ตัวละครเท่ขึ้นมีออปชันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีเป็นตามปกติแล้วนะโอเคนะครับวันนี้นะครับล็อกอินเรียบร้อยยินยองยินยอมเรียบร้อยอะไรเนี้ยดาวน์โหลดโอเคดาวน์โหลดอีกเว้ยโอเคไม่มีปัญหานะครับเกมนี้อาจจะเป็นเกมใหม่ที่ผมเล่นยาวก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าผมจะเล่นยาวขนาดไหนนะครับเกมนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องลองก่อนครับว่าเฮ้ยมันสนุกหรือเปล่านะครับเหมือนไลฟ์ไฟเตอร์นะผมก็เล่นสนุกนะที่จริงนะแต่ว่าหลังๆมาคือมันบังคับยากอ่ะแล้วมันหลบไม่ค่อยดีนะมันก็เลยแบบมันเป็น 2.5D ไงก็คือมีขึ้นลงซ้ายขวานะครับมัน 2.5D นะครับมันเล่นยากอ่ะผมรู้สึกว่ามันเล่นยากมากเลยมันก็เลยเพราะเราเล่นจากจอไงเราไม่ได้มีจอยนะมันก็เลยเล่นยากนะครับประมาณนั้นแหละนะถ้ามีจอยก็น่าจะดีกว่านี้เยอะนะครับก็เล่นไปเล่นไปก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยพอนะครับไลฟ์ไฟเตอร์นะครับแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งนี่ภารกิจประจําวันเยอะเยอะนะครับสำหรับเกมนี้นะครับหวังว่าภารกิจประจําวันจะไม่เยอะมากนะแค่เล่นวันละ2-3 ทีนะครับ2-3 รอบก็โอเคอย่างเงี้ยเออแบบนี้จะดีนะครับถ้าวันหนึ่งต้องเล่นเยอะมากต้องใช้เวลากับมัน1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงเงี้ยนะครับก็คงไม่ไหวแล้วนะครับแต่ละเกมนะครับนอกจากเราจะมีเกมเยอะนะครับเราก็ยังจะมีใช้เวลาในการเล่นแต่ละวันเยอะด้วยแบบนี้คงไม่ไหวนะครับโอเคนะครับมาดูนะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรกันนะครับมันก็โหลดนานนะโอเคนะครับช่วงนี้ประกาศนะครับไลน์เรนเจอร์นะครับก็เขาจะอัปเดตซูเปอร์ไลน์เรนเจอร์นะครับมาใหม่นะครับวันที่25นะครับมกราคมนะครับก็เป็นสิ่งที่เฮ้ยดีผมตั้งใจรอคอยมานานมากนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไลน์เรนเจอร์นี่โอ้โหคือแบบ1ปีที่ผ่านมานะคือแบบมันเป็นปีที่ตกต่ำมากเลยมันมีอะไรใหม่มาบ้างนะครับนอกจากตัวใหม่มันก็มีแค่ไอ้กิลเรดนะครับมีกิลเรดมีพวกวัสดุใหม่ๆนิดหน่อยนะครับแค่นั้นนะครับไม่ผมไม่ได้รู้สึกแบบมันมีอะไรให้มาเราให้เราน่าค้นหามากขึ้นเลยนะครับหรือว่าทำระบบให้ดีขึ้นเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าที่มันจะอัพรอบหน้านะครับมันจะมีพวกอะไรวะออโต้นะครับระบบออโต้นี่เป็นระบบที่สำคัญมากในการเล่นประหยัดเวลานะครับว่าไม่อย่างนั้นนี่โหสุดยอดนะครับเล่นกันจนเหนื่อยนะครับเล่นกันจนแบบโอ้โหผมมันเหนื่อยนะบางทีนะเล่นแบบเนี้ยนะครับโอเคนะครับหวังว่าเกมนี้จะไม่กินเวลาผมมากนะเพราะผมก็ทำงานไงผมไม่ได้เล่นเต็มเวลานะผมทำงานนะครับทำงานทุกวันนะผมแต่ละวันนี่แบบไม่อยากจะพูดนะครับเอาเป็นว่านะครับขอให้มันโหลดเสร็จสักทีเถอะนะครับ139 เมกมันโหลดนานจังนะครับก็อาจจะนานขนาดนี้นะโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมนะครับก็รอดูกันต่อไปนะว่าจะดีไม่ดีนะครับเฮ้ยทำไมโหลดนานจังนะครับเมื่อกี้นึกว่าเสร็จแล้วเห็นมีเสียงมาแล้วนะครับมาลุยเราก็คือตอนนี้ตัวร้ายนะครับก็จะกลายเป็นเจ้าแซลลี่หรือเปล่านะครับเห็นมันขึ้นหนีไปนะครับฮะแซลลี่มาแล้วดูเหมือนว่าเขาพยายามจะทำให้สวนอะไรไม่รู้นะครับไล่ตามแซลลี่ไปเรื่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นเพื่อกระโดดนะครับสไลด์ลงเพื่อกลิ้งกลิ้งซ้ายขวาโอเคกลิ้งเพื่อทำลายสิ่งกีดขวางที่มีสัญลักษณ์ลงปึ๊บเฮ้ยๆโอเคโอเคอ๋อกลิ้งได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นโดด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 ได้ใช่ไม่ได้อะ
อ๋อได้โอเคเหมือนซับเวสเฟอร์เป๊ะนะครับเลยยันไปเลยเก่งจริงนะครับพรินเซสโคนี่นะครับอะไรเนี่ยเฮ้ยลดพลังมีลดพลังนะครับอ๋อแล้วมีเพิ่มพลังนะครับเกือบไปแล้วหาพลังหมดวิ่งต่อไปไม่ได้แน่นอนอ๋อพลังมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับพวกคุรุคือใครเพราะว่าคุรุนะครับถูกแซลลี่ปกครองด้วยพลังด้านมืดนะมันเลยเป็นลูกน้องของแซลลี่ไงลูกแซลลี่ไม่ชั่วจังเลยแกต้องน่าจะลงแล้วนะชนมันมีเครื่องหมายลงไงชนได้ไหมเนี่ยขึ้นโดดสิอ๋อโดนได้เหมือนกันนะเป็นไงง่ายใช่ไหมล่ะงั้นคุณลองโจมตีศัตรูมั่งนะครับโอเคเออแปลว่าพวกนี้ชนได้หมดนะเนี่ยไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรื่องไอเทมไม่ฟังแล้วเชอร์รี่มาทานเราจะได้รับคะแนนบูเบอรี่นี่ได้คะแนนสูงกว่าเหรียญนี่คือเงินนะครับโอเคมีเรดเบอรี่กับบูเบอรี่นะครับโอเควิธีการเล่นพื้นฐานเรียบร้อยแล้วครับย้ายไปที่เกาะอื่นกันหรือเปล่าไปแน่นอนนะครับอ่ะลุยนะครับเราเลเวลอัพแล้วเอาแชร์ก่อนนะครับได้ของนะครับโอเคคะแนนเงินนะครับเลเวลนะครับโอเคไปครับลุยกันนะครับเรานะครับเล่นสักหน่อยนะครับสัก2ด่านนะมันมีเป็นด่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ2รอบนะครับโอเคอัปเกรดโบนัสคะแนนโบนัส HP นะผมน่าจะเอาโบนัส HP นะโอเคมันให้อัพอันนี้เหรอเพิ่มคะแนนเชอร์รี่เพิ่มคะแนน HP แต่ปุ่มเริ่มเมื่อพร้อมจะแข่งโอเคได้เลยโอ้อัพ0เลยเหรอไม่ใช่ตังค์เลยอัพเกรดดื้อไรสาระจริงๆอัพเกรดดื้อโอเคลุยนะครับมีกาชาด้วยผมว่าเกมหลายทุกเกมมันต้องมีกาชาแล้วนะโอเคนะครับนี่คือจอหน้าจอเตรียมที่สามารถเลือกตัวละครได้นะครับโอเคมีไอเทมหลายอย่างนะครับเดี๋ยวต้องรอปลดล็อกก่อนนะครับเรามีใครดูได้ไหมโคนี่ผูกโบนะครับทักษะหลักสะสมโชลี่ครบ15ลูกได้รับคะแนน50ครับโอ้เหมือนคุกกี้รันนะเนี่ยมีเลเวลอัพด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่อัพลุยครับโอเคลุยมาแล้วเซลลี่เหรอแกเซลลี่ชั่วร้ายนะครับโอ้โหสอนใช้ไอเทมต่อนะครับอ่ะฮะโอเคใช้ไอเทมโอเคดับเบิ้ลได้2เท่านะเมื่อกี้นะครับเชอร์รี่ได้2เท่าโอ้นี่คือชนแหลกนะครับเป็นรองเท้าวิ่งเร็วนั่นเองนะ โอเคนะครับฮะตรงนั้นเทมอะไรช่วยถ้าเราเลี้ยวชนเซลลี่ทำอะไรได้นะไปหามิสไซล์แล้วเอาโจมตีเซลลี่เอียงวะเจอแล้วเซลลี่ถูกพลังความมืดของแว่นกันแดดครอบงำอยู่สินะใช้มิสไซล์โจมตีเซลลี่ให้ตาสว่างโอเคเราใช้มิสไซล์นะครับเก็บมิสไซล์แล้วทั้งนั้นโอ้ครับแคนโอ้โหส่งมิสไซล์มาให้เราเยี่ยมมาสำเร็จแล้วฮึบเงินเอื้อโดนอะไรไม่รู้ตุ่มชนะแล้วนะครับเมื่อกี้มันโดนอะไรสักอย่างนะ
นี่คือข้าหัวหน้าเหรอใช่ปะเฮ้ยเพลงชอบเพลงอ่ะมันน่ารักอ่ะแคปซูลซี่เซลลี่ทำตกไว้ทำอะไรได้เมื่อกี้อ่ะมาไม่ทันเอาละลองย้ายไปที่อื่นกันเถอะชนะเราหรอเลยแบบผมต้องมีชวนเพื่อนแล้วได้ของแน่เลยเนี่ยของคือวัตถุดิบนั่นเองนะครับโอเคมีอะไรนะให้เราเล่นนะโอเคครับทีนี้ก็เรียนพื้นฐานหมดละโอเคได้พรีเมียมทิเก็ตมาหนึ่งกัปชาว่าแล้วนึกว่าอะไรนะครับโบนัสสำหรับผู้เล่นได้รับโบนัสจนถึงเลเวล7โอเคเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับได้เงินนะครับขอแต่เงินอย่างเดียวนะครับโอเคเยี่ยมยอดอะไรผมจะปิดอะไรเปิดตัวโคนี่ทหารนะเดินพาเรดมันเป็นตัวนะที่เราสามารถกดได้นะอ๋อมันมีหลายอย่างที่มันประกาศมันต้องปิดทีละอย่างนี่เป็นภารกิจนะครับเป็นเอพิโซดนะวิ่งถึง200เมตรนะเก็บเชอร์รี่50ผมยังไม่ได้ผมต้องการกัจช่าไม่ใช่อะไรนะครับโอเคพรีเมียมทิเก็ตผมต้องการพรีเมียมทิเก็ตนี่แหละนะเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรมั่งมีสุ่มวัตถุดิบนะเพชรก็คือเป็นรูบี้นั่นเองนะโอ้รูบี้เหมือนกันกับไลน์เรนเจอร์เลยรูบี้มันดีกว่าเพชรนะโอเคมีช่วงลักกงลักกี้ด้วยตัวละครปาสกดแบบสุ่มนะครับพรีเมียมจะได้อะไรนะอ่ะไปจัดไปซุปเปอร์แรร์เจ้าหญิงโคนี่โอเคเยี่ยมยอดนะครับเจ้าหญิงโคนี่คงน่าจะดีกว่าตัวนี้นะเพราะมันซูเปอร์แรร์นะครับนะ S นะครับ N ก็น่าจะเป็น normal แล้วนะครับมีโคนี่มีบาวเจสสิก้านะครับกับลีโอนาร์ดนะโอเคผมใช้ตัวนี้แหละจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบในการอัพเลเวลโอเคแต่เพื่อเลเวลอัพนะครับเลเวลอัพเพิ่มอะไรได้เพิ่มพลังนิดนึงแล้วก็เพิ่มจรวดคืออะไรความเร็วอ่ะสกอร์เรียบร้อยนะอัพเราเร็ว2ละนะครับโอเคมีอะไรผมไม่ใช่ตัวละครโอเคนะผมจะไปเล่นด่านต่อไปแล้วล่ะนะครับโอ้ไม่อัพนะแบบนี้ challenge รับไปก่อนนะไม่รู้แหละเหมือนภารกิจประจำวันอันนี้รู้ละโอ้อันนี้ไม่ใช่อะไรประจำวันหรือเปล่าวะไม่น่าประจำวันนะครับน่าจะเป็นครั้งเดียวนะของโอเคของโอเคเราจะไปด่านต่อไปกันนะแต่ก่อนอื่นนะครับรางวัลตรงนี้คือโบนัสผู้เล่นมือใหม่นะเติมหัวใจเกาะนู่นนั่นนี่นะแผนที่มีแผนที่ด้วยแต่ว่าต้องมีเป็นด่านนะไงว่าละโอเคเราอยู่ที่สวนนะครับต้องไปอวกาศนะครับคือเราต้องเก็บอะไรสักอย่างมีแค่นี้เหรออวกาศเข้าไม่ได้นะมีแค่นี้เหรอนี่มันต้องมีมากกว่านี้นะครับเฮ้ยแป๊บนึงเข้าสวนใหม่ว่ามีกี่ด่านในสวนมีกี่ด่านครับเข้าอ๋อส่วนคือตรงนี้นั่นเองนะครับเริ่มกันนะครับสมาชิกไอเทมเริ่มต้นได้แล้วครับมอบให้อย่างละ1ชิ้นมอบให้ก็ไม่ใช้หรอวะอะไรเนี่ยโอเคโอเคตั้งค่าได้แล้วนะครับเจ้าหญิงโคนี่นะครับเล่นแบบง่ายกับเล่นมันต่างกันยังไง
เล่นแบบง่ายน่าจะง่ายเกินไปปะเล่นเกมหนึ่งครั้งโอเคได้เงินมาลุยนะครับก็มีเป็นหัวใจนะครับแทนพลังงานนะครับแทนขนนกไลเดนเซอร์เออเกมนี้น่าสนุกนะครับน่าสนุกต้องเล่นสักสองสามสักหน่อยกันนะสัก5ด่านนะมีภารกิจเอพิโซดด้วยนะครับแต่ละเอพิโซดภารกิจคนละอันนะควิกโลแม่เหล็กอ๋อแม่เหล็กดูทุกอย่างนะครับอะไรมิชชั่นเคลียร์แล้วยังไม่ทำอะไรเลยมีโค้งด้วยนะครับเออมีโค้งด้วยเท่ดีซับไปเสิร์ฟฟาร์ไม่มีนะตังผมต้องการตังนะครับกี้โดนหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะเอาของนะเพิ่มพลังมันเหมือนแบบอะไรเนี่ยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยมีรถมีลงมีรถด้วยอะไรไม่รู้แหละนะครับคอมโบซ้ายหรือขวาโอเคขวาลายซ้ายดีไปขวาแล้วกันขวานี่ลายนะจริงโอเคทำลายมันเอ้ยตกใจซับอะไรเนี่ยสปริงโหมีโซนสไลเดอร์ด้วยเหมือนในนั่นแล้วนะครับโอ้ยเท่ดีว่ะผมไม่รู้ว่าเก็บของโอ้ไม่เจ้านะครับอะไรขอตีหัวหน้าครับแซลลี่เหรอแซลลี่มาอีกแล้วแกโอเคนะเฮ้ยยิงมิสไซล์นะใส่แซลลี่เยอะนะครับเดี๋ยวก็ตายนะครับโดนชนเรียบร้อยซาวลี่แกเยี่ยมยอดนะครับโอ้โหหมดพอดีนะครับพลังหมดพอดีอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวทำอะไรทำสถิติใหม่มันให้ฟรีก็จัดไปนะครับหนูเพิ่มพลังมาได้นะโอ้โหโอ้โหมันรถมันยุ่งยากจังเลยนะครับชนได้หมดเป้านะครับหมดก่อนนะครับโอเคแล้วน่าจะโอเคแล้วล่ะนะหรือเปล่านะครับสูงสุดนะครับไม่อวดแล้วไม่เป็นไรนะโอเคได้ของได้ของมาแล้วนะครับแชร์ปะโอ้ใช้ได้เกมนี้ใช้ได้ในการเล่นนะครับก็ค่อนข้างจะ responsive ดีนะครับสำหรับการสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาแท็บขึ้นแท็บลงอะไรทั้งอย่างนะครับพวกนี้นะครับได้ของครบทุกอันนะครับถ้วยรางวัลนะเอามาทำอะไร
ปลดล็อกสเตจได้อ๋ออันนี้คือถ้าสะสมแล้วมันจะปลดล็อกด่านต่อไปด้านนี้นะครับเข้าใจละนะครับโอเคนะครับเยี่ยมมากชาเลนจ์ผมเริ่มได้ของเยอะแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเริ่มรวยนะครับเราใช้ได้อัพกลุ่มอัพเกรดไม่อัพยังไม่อัพนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะตอนนี้ Max HP ก็มี5นะครับไม่รู้ว่ามันเติมทุกๆกี่นาทีกี่วิภารกิจประจำวันมีหลายอย่างภารกิจประจำวันก็มีเยอะเหมือนกันนะส่งหัวใจเพื่อนส่งไหนวะผมไม่เห็นเพื่อนเลยกดตรงไหนเพื่อนผมเลี้ยว4แล้วนะผมไปหาเพื่อนตรงไหนอ่ะอ๋อเพื่อนนี่เจอแล้วหาตั้งนานไอ้บ้าเอ้ยโอ้โห3ล้านเฮียรุ่งเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปนะครับโอเคนั่นเองนะครับโอเคสบายสบายนะครับเชิญพงเชิญเพื่อนต้องได้ของแน่ๆนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมเกรติสันนะครับเจอกันใหม่นะครับกับเจ้าหญิงโคนี่ของเรานะสามารถหมุนได้ด้วยนะครับปึ๊บๆบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ